ประตูเปิดเพื่อให้เราได้ต้อนรับบุคคลที่อยู่ข้างหน้าเราอย่างมีมิตรภาพค่ะไม่มีใครที่อยู่ข้างหน้าเราที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนเมื่อประตูเปิดออกเปิดใจกว้างวางอคติแล้วใช้ชีวิตของเราในการสื่อสารกับคนข้างหน้าอย่างเคารพเขาให้ถึงที่สุดไม่ทำให้เขาเจ็บปวดเพราะเราไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมให้สุจริตไว้เช่นนี้ประตูบานนี้กำลังเปิดให้คุณเดินทางออกไปเป็นคนพิเศษในโลกนี้ค่ะเพราะกรรมของคุณที่ทำไว้เช่นนี้จึงทำให้คุณเป็น VIP ในโลกนี้ค่ะคุณแม่ได้มีโอกาสเดินทางในโลกนี้มากมายในหลายมุมของโลกและได้ถือว่าเราเป็นบุคคลที่ได้รับการเชื้อเชิญและต้อนรับให้ไปถึงในสถานที่นั้นๆด้วยคุณธรรมของเราขอให้คุณรู้ว่าการเดินทางของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ที่มาสู่เสถียรธรรมสถานไม่ใช่เรื่องบังเอิญและการที่เราได้ใช้คุณธรรมของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์อย่างอ่อนน้อมถ่อมตัวไม่โง่เขลาไม่อวดดีแล้วก็ไม่ริษยาทำให้เราสามารถเป็น VIP ในโลกนี้จริงๆมาเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ของการหล่อพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ในวันที่31ตุลาคมพุทธศักราช2562ณเสถียรธรรมสถานนะคะเสถียรธรรมสถานเป็นบ้านของพวกเราทุกคนค่ะคุณเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่หล่อหัวใจแม่หลอมหัวใจลูกปลูกหัวใจโพธิสัตว์เป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่เรานึกถึงทีไรก็อิ่มใจทุกทีนะคะหายใจเข้าสงบเย็นหายใจออกเป็นประโยชน์ยังไม่เลือกปฏิบัติไปด้วยกันค่ะธรรมะสวัสดีนะคะร่วมธรรมะสวัสดีโดย MK Restaurant